ก็สำหรับเรื่องฟีดแบคเรื่องเรียนนะจริงๆก็ได้ทราบข่าวมาแล้วนะครับผมก็ตรงนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมีเป็นไงครับกระแสมันแรงมากก็ไม่นะครับผมไม่นะครับไม่เพราะเราจริงๆเราก็รู้ว่าเราก็ทำงานแบบว่ายังไงนะจริงๆเราคานว่าเหมือนเราไม่ค่อยได้เข้าเรียนอะไรเงี้ยแต่เราได้เกียรตินิยมจริงๆแล้วเกียรตินิยมก็ได้อันดับ2นะครับผมก็จริงๆได้เกรด 3.3 ตรงนี้เนี่ยมันส่วนหนึ่งต้องบอกเลยว่าเราก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะเพราะเราก็อยากจะจบ4ปีแล้วเราก็ไม่ได้หวังตั้งแต่แรกว่าเราจะได้เกียรตินิยมแต่ในเมื่อมันได้เราก็ต้องคว้าโอกาสนี้ไว้นะจริงๆแล้วผมเนี่ยเรียนเนี่ยเราได้เพื่อนด้วยได้อาจารย์ด้วยก็มีเพื่อนเนี่ยช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากๆเวลาตามงานเวลาการต่างๆการจับเราเข้ากลุ่มอะไรเงี้ยมันเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากเพื่อนๆที่แต่ละคนที่แบบว่าช่วยกันรวมทั้งเราค่อนข้างจะแบ่งเวลาเป็นสัดเป็นส่วนในการไปมหาลัยทุกครั้งที่ว่ามีงานจำเป็นมีงานสำคัญหรือว่าการชนกับละครเนี่ยบางทีเราก็ไปช่วงเช้าบ้างช่วงบ่ายบ้างพยายามจะไปให้ได้มากที่สุดที่จะไปได้บั่นทอนจิตใจเรายังไงบ้างฮะบั่นทอนจิตใจเรายังไงไม่บั่นทอนนะผมดีใจมากกว่าที่ผมจบ4ปีอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราก็ทำให้ครอบครัวเราทำให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเราเฉยๆกับที่เราจบแล้วว่าเราเป็นดาราแล้วก็แบบจะได้โปรโมทมหาลัยด้วยผมว่าไม่น่าจะคือทางมหาลัยไม่น่าจะเอาเข้ามาเสี่ยงกับผมหรอกครับผมนะฮะผมไม่แค่เหมือนกับแค่นักศึกษาคนนึงแค่นั้นเองในภาพการมองของเขาไม่ได้ครับตอนที่เราเรียนอยู่เราทุ่มเทกับเรื่องเรียนมากเราแค่ไหนก็มากพอสมควรนะครับคือบางทีตื่นเช้าไปเรียนอะไรเงี้ยก็ไปครับคือแม่เนี่ยเป็นคนที่ปลุกตลอดครับผมถ้าใครได้รู้ถ้าใครแบบว่าเพื่อนๆที่รู้ด้วยกันเนี่ยก็จะบอกก็จะรู้กันตลอดคนก็มีงานเยอะเวลาไปเรียนตอนไหนอะไรไปเรียนได้ทุกตอนเลยครับถ้าผมว่าคุยกันรู้เรื่องสมมติว่ามีงานตอนบ่ายก็ไปเรียนตอนเช้าแล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็ย้ายงานไปตอนเช้าแล้วมาเรียนตอนบ่ายแทนคือเราก็พยายามไม่ให้มันกระทบด้วยทั้งสองใช่ครับใช่ครับเราจัดคิวค่อนข้างที่จะดีทีเดียวแต่ตอนนี้พอหลังจากมีข่าวมีกระแสแบบสองมาตรฐานเกิดขึ้นเป็นคนดังสามารถทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการแฉพฤติกรรมค่อนข้างมากมายครับไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีก็ปล่อยไปเลยครับใช่ไม่ได้คิดเราไม่ได้เก็บเรื่องนี้มาเครียดใช่ไหมครับไม่เครียดครับไม่เครียดเลยอย่างงานคนที่นั่งกระทู้นี้หรือจับผิดเราอย่างนี้บ้างไหมไม่แล้วมีโอกาสได้คุยกับทางมหาลัยทำไมครับได้คุยครับได้คุยครับแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากอะไรพอมีกระแสออกมาทั้งอาจารย์คณะบดีก็ออกมาชี้แจงใช่จริงๆแล้วบอกว่าผมไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่แต่ละคนเลยนะฮะอันนี้ก็คือส่วนมากจะคุยกันกับเพื่อนมากกว่าแล้วก็ได้ข่าวว่ามีทางผู้ใหญ่ได้ออกมานะฮะก็ขอบคุณมากๆครับผมที่เป็นกำลังใจให้สำหรับนักเอกการเรียนสำคัญแค่ไหนจริงๆแล้วสำคัญมากนะครับผมเพราะว่าการเรียนมันก็เหมือนกับการวัดความรับผิดชอบของคนคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะ เราต้องแบ่งเวลาให้เป็นผมไปทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างจะคูณ2นี่แหละรวมการทำงานและการเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอดทนมากเหมือนกันนะครับผมกว่าจะผ่านมาได้1คือปี1ปี2เนี่ยผมลงค่อนข้างเต็มมากๆปี3ปี4เนี่ยมันเลยมีช่วงเวลาที่เราค่อนข้างจะได้ผ่อนคลายตัวเองและอีกอย่างนึงนิเทศศาสตร์มันเป็นวิชาสาขาค่อนข้างเป็นการปฏิบัติซะส่วนใหญ่ไม่ใช่การที่จะนั่งอยู่ในคลาสแล้วก็จดโน้ตบันทึกเหมือนกับเป็นสาขาอื่นอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยผมจะเป็นการออกกองกับเพื่อนการทำงานนอกสถานที่ซะมากกว่าครับผมภาพในมหาลัยก็อาจจะไม่ได้เห็นกันสักเท่าไหร่ครับที่ผ่านมาก็เห็นมีหนังสั้นอะไรที่ณเดชน์ทำอะไรมีเรื่อยๆครับผมแล้วล่าสุดก็เพิ่งทำหนังวิทยานิพนธ์ไปนะครับผมก็กำลังอยู่ในขั้นตอนตัดต่ออยู่ใช่อันนี้จบตามเกณฑ์หรือว่าจบตามเกณฑ์พอดีครับไม่ได้เร็วเกินไปไม่ได้ช้าเกินไป4ปีพอดีแต่เรียนต่อไหมคะยังไม่ได้คิดครับเรื่องเรียนต่อการเป็นคนบันเทิงมันได้เปรียบในการเรียนสายนี้ยังไงบ้างนะเด็กผมบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเข้าแบบว่าเข้าใจง่ายกับรายละเอียดของโปรดักชันต่างๆได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเราก็ทำงานอยู่ในตรงนี้เนาะทั้งกองโฆษณาเอ่ยกองหนังก็เคยผ่านมาแล้วกองละครก็อยู่ประจำมันเลยทำให้วิธีเนื้อหาหรือว่าอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะทราบซึมในหัวสมองเร็วแล้วเราก็อธิบายออกมาได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ละเอียดครับผมมันจะเป็นเพราะเราปฏิบัติมากของครูหรือเปล่าคะเลยทำให้เราได้เกียรตินิยมด้วยจริงๆแล้วเพื่อนหลายๆคนก็ได้เกรดดีกันได้เกียรตินิยมกันค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนหนึ่งคือเขาก็เรียนปฏิบัติเขาก็ไปออกกองไปทำงานโฆษณาอะไรต่างก็มีคนที่แบบว่ามีความรู้กันมากๆค่อนข้างเยอะมีคนเก่งผมเยอะมากๆนะครับผมแต่เขาแค่ไม่ได้อยู่ในตรงนี้ไม่อยู่ในที่ที่คนจะรู้จักกันเฉยก็เลยไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้ออกมาเท่านั้นเองรับปริญญาวันไหน22มั้งครับเพื่อนๆ22วันไหน22กุมภาประมาณกุมภา20กว่าใส่ชุดคุยเนาะครับผมตั้งเต็นท์ครับวันนั้นเชิญครับยาย่าค่ะมันมีข่าวว่าเราจริงๆจะได้เป็นพรีเซนเตอร์คู่กับเจมส์จีแต่เหมือนเราถอนตัวออกเงี้ยค่ะ
ราะว่าเหมือนจะต้องคู่กับณเดชน์คนเดียวไม่มีนะคะส่วนมากถ้าเป็นโฆษณาจริงๆอะค่ะส่วนมากหนูจะทำคนเดียวแต่ว่าด้วยแบบว่า special case มีกับส่วนมากก็จะแบบถ้าคู่จริงๆก็มีกับพี่ณเดชน์เพราะว่าเป็นการดีดีโคที่ผ่านมาค่ะบอกจริงๆเป็นยาย่ากับเจมจีเฮ้ยเขาเปลี่ยนยกเซตเลยค่ะอ๋อจริงไม่ได้ติดต่อตอนแรกเขาติดต่อเรามาแล้วอันนี้หนูไม่รู้ค่ะเพราะว่าถ้าติดต่อโฆษณาอย่างนี้ก็จะผ่านทางช่องอยู่แล้วค่ะมันมีผลไหมว่าตอนนี้จะต้องเป็นแค่ณเดชน์กับยาย่านะไม่ค่ะไม่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะส่วนมากหนูว่าอยากจะรับงานคนเดียวมากกว่าแต่ว่าเพราะว่าด้วยเป็นพี่ณเดชน์ก็เลยแบบว่าสเปเชียลหน่อยเหมือนไม่อยากให้แบบไม่อยากให้ไปโฟกัสกับคนอื่นเลยจริงๆทำงานคนเดียวแล้วมันสบายใจค่ะเนี่ยมีข่าวมาอย่างนี้แล้วกลัวมีผลกระทบความสัมพันธ์กับเจมส์จีในกองละครไหมเลยไม่ค่ะคือหนูว่าน้องเขาก็น่าจะรู้ค่ะว่าแบบถ้าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างนี้เขาก็แบบว่าถ้าจะเปลี่ยนจริงๆก็เปลี่ยนทั้งเซตเลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้แบบว่าปฏิเสธเพราะว่ามีน้องเซตนี้จริงๆเขาไม่ได้ติดต่อมาไหมให้คู่กับเจมส์ไม่รู้หนูไม่รู้ค่ะคืออันนี้คือช่องเขาน่าจะแบบว่าผ่านทางช่องเลยกับเรื่องนี้ที่ข่าวออกไปเราได้คุยกับเจมส์บ้างหรือยังไม่ได้คุยหนูไม่ได้คุยเป็นส่วนตัวอยู่แล้วค่ะก็ส่วนมากก็จะเจอที่กองก็จะไม่ได้คุยเรื่องงานเลยจริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามีติดต่อมาคู่กันจริงๆเราสามารถจะรับได้ไหมคะหรือว่าต้องอยู่ที่ทางช่องแล้วแต่ช่องเลยค่ะส่วนมากก็แล้วแต่ช่องแต่เท่าที่ผ่านมาค่ะช่องก็จะแบบว่าอยากให้รับคนเดียวมากกว่าทางผู้ใหญ่เรามีคุยกันไหมคะกับเพื่อนที่แบบว่าจะรับงานส่วนมากช่องก็จะรับงานคู่กับพี่ณเดชน์นะคะใช่ตอนนี้แค่ว่าละครถ่ายในส่วนก็ถ่ายไปได้เยอะเหมือนกันค่ะก็น่าจะแบบเกิน 40% แล้วค่ะน่าจะครึ่งทางแล้วตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเทคปล่อยของเจมส์จีอยู่ไม่ค่ะเขาเป๊ะมากตอนนี้หนูเป็นคนเทคมากกว่าเขาน่าจะโดนกดดันเยอะค่ะเลยบอกว่าทุกวันก็มาแบบว่าเป๊ะทุกบทเลยสำหรับเรื่องการแสดงเรามีสอนเขาบ้างไหมคะมีแนะนำอะไรบ้างไหมคะหนูไม่กล้าสอนหนูยังตัวเองยังเอาไม่ค่อยรอดเลยค่ะก็ค่อยจูงกันไปค่ะรู้สึกแฮปปี้ได้ค่ะได้ร่วมงานกับเจมส์จีดีค่ะดีค่ะน้องก็เป็นคนที่แบบว่าลันลาอย่างที่เห็นยังมีข่าวมาแบบนี้เนาะแบบยาย่าไม่รับเรื่องคู่เจมส์จีอะไรเงี้ยพอละครออกมาควรจะแบบมีกระแสแอนตี้ระหว่างแฟนคลับสองฝ่ายไหมอุ้ยไม่หรอกค่ะก็จริงๆหนูทำงานกับใครก็ได้ค่ะจริงๆแล้วก็อยากให้แบบว่าดูในละครว่าโอเคหรือเปล่าถ้าละครออกมาอย่างนี้จะมีโอกาสรับงานคู่ไม่หนูว่าน่าจะต้องมีอยู่แล้วค่ะพวกหนังสือพวกอีเวนต์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงละครออกก็ต้องโปรโมทนิดนึง